Circle of Life และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะอาศัยเพียงส่วนราชการอย่างเดียวไม่ได้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของภาคประชาชนผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคมในการร่วมออกลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีครับผมชื่อเผยเทียมธมครับพี่เสื้อดำ19ครับอยู่ชุดเฉพาะพี่เสื้อดำครับอยู่เป็นหนึ่งในของวิทยุเครื่องแดงผมจะอยู่เครื่องดำครับติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทหารครับที่มานี่รวมตัวกันมาครับผีเสื้อดำใจรักครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าบ้านเรามันแย่ลงถ้าว่าพวกเราไม่รวมตัวกันใครจะรวมตัวครับที่ทำงานลาดตระเวนนี่2ชุดครับสลับกันทุกคืนครับวันละ4คน4คนถ้าพวกผู้หญิงก็จะอยู่เฝ้าวัดครับช่วงเช้าช่วงโรงเรียนช่วยส่งคนส่งเด็กอ่ะผมมีหน้าที่ติดต่อวิทยุให้05แล้วก็ช่วยดูแลคนที่ว่าเราคนพื้นที่เรารู้จักครับเคยบอกพี่ทหารเขาแบบนี้ครับตามชุมชนทั่วๆไปจะช่วยเขาดูคนครับครับตอนนี้เราถึงชุมชนเสือก้อนะครับชุมชนเข้มแข็งครับพวกเราจะมาช่วยเขาตรวจช่วยดูแลกับพี่ทหารครับก็ลองไปดูสิครับทุกคนเป็นสุขในส่วนของภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับภารกิจที่เรามอบให้ก็คือเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่ของชุมชนของตนเองนะครับภารกิจที่2หากมีการที่จะออกปฏิบัติงานในการลาดตระเวนร่วมนะครับภารกิจที่หน่วยได้มอบให้กับทีมงานของชุดที่ออกทำงานด้วยก็คือเป็นการแจ้งเตือนข่าวสารรวมถึงหากการมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่นะครับก็จะให้พี่เขาช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะเนื่องจากว่าต้องอาศัยความคุ้นเคยของประชาชนในพื้นที่นะครับแจ้งเตือนอย่างกรณีที่มีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วก็หากมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าปฏิบัติต่อภารกิจตรงนั้นในส่วนของพี่ๆก็จะมอบภารกิจให้เป็นการแจ้งข่าวสารแล้วก็กระจายข่าวสารไปที่ศูนย์ของศูนย์แม่หลวงนะครับในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงการแจ้งข่าวสารให้กับข่าย05ซึ่งเป็นข่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ข่ายของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รับผิดชอบครับครับคือชุดเสือก็ของผมก็คือเป็นชุดที่ทำงานด้วยจิตอาสาทำงานเพื่อแผ่นดินถวายในหลวงของเราแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่คืออย่างน้อยก็ในซอย11ก็ทำอะไรอะไรก็ให้เป็นกิจลักษณะหนึ่งก็ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยคงจะเป็นคำยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงตัวอย่างพลังอันเข้มแข็งในชุมชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันชุมชนให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเองครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับคราบหนักด้วย Breeze Excel Oxy Extra ใหม่รวมพลังขจัดคราบกับยาฟอกผ้าขาวแปรงน้ำยาป้ายคราบในหนึ่งเดียวคราบแห้งกรามแค่ไหนก็แจ๋วฮีโร่ตัวจริงใหม่ Breeze Excel Oxy Extra กล้าเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ความลับมหัศจรรย์แห่งใบคาเมเลียของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติFlawless White Naturals พร้อมสารสกัดจากใบคาเมเลียช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้ผิวดูสวยกระจ่างใสใหม่ Pond's Flawless White Naturals